ธรรมะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่จะพูดถึงเรื่องคุณอยากจะกอดกองไฟหรือกอดสาวน้อยที่จะทำความรื่นรมเสน่หาคุณคิดว่ากอดอะไรดูยากที่สุดนะคะและถ้าเผื่อว่าเรามองว่าไม่กอดอะไรเลยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ณบริเวณที่พักของคุณแม่เมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ออกมาเดินจงกรมแล้วก็มองเห็นวิธีการทำงานที่เราอยากจะสอนเด็กๆของเราที่ทำงานไปด้วยกันนะคะลองมาดูเลยค่ะเขากำลังเก็บเม็ดของต้นไม้ที่มันก้าวเข้ามานะคะเราอยากได้ดอกไม้สวยเราอยากกอดดอกไม้สวยเราก็ต้องยอมเสียนอกชานซึ่งมันเป็นที่ที่เราใช้ประโยชน์ใช้สอยอ่ะคนดีเอาไม้คุณยายเก็บได้เยอะเลยเนาะคุณแม่ยังมองหาประโยชน์จากสิ่งที่เรากำลังจะต้องตัดทิ้งแล้วก็ตั้งคำถามกับเด็กๆว่าอันนี้คืออะไรและมันจะไปได้ไกลที่สุดอย่างไรเด็กๆก็ได้คำตอบของตัวเองว่ามันคือต้นไม้ในอนาคตถ้าเขารู้จักเอาไปเพาะและขยายพันธุ์อันนี้คือการตั้งคำถามในอริยธาราภาวนาวิชาลัยณหุบเขาโพธิสัตว์จะไม่ใช้การสั่งแล้วสอนแต่จะตั้งคำถามแล้วสอนให้เด็กคิดไปให้ได้ไกลปรากฏว่าเด็ก2คนเนี้ยนะคะเป็นหนึ่งในเด็กปปกยที่จะอยู่กับเราในช่วงของโควิดนี้ต่อไปแล้วก็ถ้าเขามีโอกาสจะได้ศึกษาเขาจะได้ศึกษาวิชาชีวิตที่นี่เราจะมี12นางในวันที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมฉะนั้นสองคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของเราอ่ะยืนขึ้นสิลูกสาวน้อยที่ไปปากยอในช่วงดารามานะฮะตอนนี้ก็ยังนะยังต้องปิดหน้าไว้ก่อนผมทรงนี้สวยมากเลยมันจะไปถึงไหนลูกนะอ้าวฝนไปถึงอนาคตจ้ะค่ะไปถึงอนาคตได้ยินคำตอบของลูกหลานฉันไหมไปถึงอนาคตเก็บในปัจจุบันแต่งอกงามถึงอนาคตจบหมดสงสัยเห็นไหมคะการตั้งคำถามทำให้เราได้คำตอบที่เด็กเข้าไปได้ไกลกว่าเราวันนี้ก็เลยเอาคนที่จะสอนเด็กมาฟังเด็กตอบนะคะและวันนี้จะขอบอกว่าขัดตรงนี้ให้สะอาดด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราตัดออกถ้าเราเก็บมันไว้หรือกอดมันไว้มันจะนำความเสียหายอะไรและมันจะทำให้เราไร้อนาคตและติดตามกระบะนี้ต่อไปเลยค่ะคุณแม่จะไม่ตอบเองเขาทำอะไรคุณแม่จะไปเก็บเป็นเรื่องเป็นโปรไฟล์ให้เราเห็นว่าเราจะเลี้ยงเด็กที่หัวใจของเด็กที่ตอบตัวเองว่าคุณอยากมีอนาคตของคุณในปปากยอยังไงและที่เสียงนกมันจิบ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 อยู่เนี่ยมันน่าจะบอกว่ามันก็ต้องการอย่างนั้นนะเพราะที่นี่เป็นที่ดูนกเข้าใจไหมฟังเสียงนกรู้เรื่องไหมจ๊ะสมหวังสมหวังรู้ไหมว่าต้นนี้ต้นอะไรแล้วอยากรู้ไหมทำไงถึงจะรู้เหรออ่ะถามสิเขารู้ไหมรู้ไหมเขาบอกพ่อไงอ่ะพ่อรู้ไหมพ่อพูดตรงๆต้นนี้ไม่ทราบไม่รู้ถ้าเราเลี้ยงเด็กเด็กมันอยากรู้แล้วมันไม่รู้มันมาถามเราเราก็บอกไม่รู้อนาคตของเราก็คือไม่รู้ให้24ชั่วโมงและที่ต้องรู้มากกว่านั้นคือมันเอียงใช่ป่ะมันหลุดใช่ไหมหนูกับพ่อจะช่วยกันทำได้โอเคไหมเราอย่าลืมขัดพื้นตรงนี้ให้คุณยายเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปขยายผลต่อเก็บให้หมดไม่ใช่เพราะว่าเสียดายแต่อยากมีอนาคตที่ไกลก็ต้องไม่ทิ้งขว้างโอเคไหมลูกเอาค่ะอันนี้มันหลุดจริงๆถึงได้ตัดนั่นแหละและที่สำคัญคือตรงนี้นะคะมาเลยค่ะเดินตามอ่ะเด็กๆเก็บต่อคุณยายกำลังจะเริ่มไล่ละตรงนี้เป็นต้นกาละเวกหรือว่าอะไรนะกระดังงาหรือกาละเวกนะกาละเวกครับกาละเวกเนี่ยมันเริ่มมีวัชพืชขึ้นแล้วเราเองก็ต้องการกาละเวกซึ่งมันคุมตรงนี้เดี๋ยวช่วยทอดไอ้ที่ตรงเนี้ยขึ้นไปลองทอดขึ้นไปให้ตรงเนี้ยมันล่มให้หน่อยได้ไหมนะล่มเอาแค่ครึ่งนี้ไม่ให้เลยไปนะลูกให้ตรงนี้ล่มเพราะตรงนี้เนี่ยอยากได้ต้นนี้เลื้อยขึ้นมาอันนี้
ก็จะแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้ก็จะล่มบริเวณนี้ก็จะใช้งานได้ไอ้ที่เราอาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องเอาออกจริงๆเหมือนกรณีที่เราสอนเด็กก็คือตรงนี้เพราะว่ามันโทรมคุณแม่อยากให้เอาของที่เราไม่กอดเอาไว้ประโยชน์ก็ไม่มีลองตัดออกแล้วเราเริ่มต้นกับมันใหม่ได้มันก็แก่แล้วด้วยแหละจริงไหมเนี่ยอะไรที่เลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชนิดอะไรคุณแม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าฟักข้าวฟักข้าวฟักข้าวก็ขึ้นมาทางฝั่งนู้นเลยส่วนอันนี้ก็เป็นม่วงก็เป็น3สีนะคะที่สำคัญก็คือตรงนี้ต้องเป็นแปลงผักปรับดินไว้ได้เลยค่ะถ้าเอาตรงนี้ออกเรามีใหม่เดี๋ยวเราจะทำค้างใหม่แล้วก็มะลุมข้างล่างก็เอาลงปล่อยข้างบนขึ้นมะลุมข้างล่างคุณแม่ขอหน่อยมะลุมยอดมันน่าจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันของคุณแม่ได้ดียังไม่ต้องเอาออกก็ได้จะกินแล้วคุณแม่จะเก็บเองตรงนี้คุณแม่อยากให้เป็นแปลงผักแค่นี้แหละก็คืออยากให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่มันเลื้อยขึ้นไปอ่ะให้มันทอดมาทางด้านนี้มันล่มทางนี้อันนี้ปล่อยเลยค่ะปล่อยให้แปลงผักของเรางดงามส่วนโนรีสีแดงนี่สวยงามมากข้างล่างเนี่ยค่ะอาจจะต้องดูเรื่องแสงลงนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่อันเนี้ยอาจจะมีวิธีการให้อาหารตามใบเขาเนาะไม่ต้องตัดออกแต่อันเนี้ยค่ะเลื้อยขึ้นไปบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะปรับให้เป็นห้องโถงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มของบ้านเรียนแห่งรักจะมาตรงเนี้ยเป็นนกเลยค่ะกุหลาบจะเลื้อยอันนี้ไม่ต้องตัดเลยปล่อยอย่างนี้เลยค่ะแล้วเลื้อยขึ้นนะคะเราขอสั่งการว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านในช่วงโควิด19ระลอกที่3อย่างไม่เมาหมกติดอกติดใจอยู่กับความกลัวแต่เราจะปรับบ้านไหนๆเราก็ต้องอยู่บ้านสอนวิธีการจัดบ้านเนี่ยค่ะกำลังบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณแม่ให้ความจริงกับเด็กๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่วัชพืชแต่มันคือไม้ที่เลื้อยใส่เอ็นขึ้นไปอีกสัก2อันมันจะเลื้อยขึ้นไปเลยค่ะและบริเวณนี้จะกลายเป็นฉากของสิ่งที่เราเรียกว่าวัชพืชเห็นหรือยังคะ1ไปได้ละกำลังรออีกสักเส้นนึง2เส้นเลื้อยขึ้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นนกคุณแม่สอนวิธีการจัดบ้านในรายการของเราอย่ากอดความเน่าอย่ากอดความเน่ายกตัวอย่างเช่นพี่หมอจ๋านี่คือกุหลาบสีม่วงที่พี่หมอจ๋าส่งมา4ต้นมันกำลังขึ้นไปอันนี้ก็ตัดออกหน่อยมันกำลังขึ้นไปและมันกำลังกวักมือเรียกคนเห็นไหมคะความรักมาดูช่อ นี้เด็กๆ เขาต้องฝึกเดี๋ยวอันนี้ค่ะทำตรงนี้ให้คุณแม่ในเวลาเนี้ยถูกบันทึกเป็นการเชิญชวนว่าใครอยู่บ้านใครอยู่บ้านจัดบ้านเลยค่ะจะไปอยู่กับนรกทำไมเราจะไปกอดนรกไว้ทำไมในบ้านของเราเดี๋ยวเนี้ยค่ะเขาทำกันเสร็จแล้วเขาจะไปร่วมประชุมกับคุณแม่ตอน9โมงไปกินข้าวตอน8โมงนี่คือวิถีคือวัตระของเราโอเคไหมส่วนข้างบนอีตรงนั้นเดี๋ยวเราหาเวลาทำเป็นอนาคตอย่างที่เด็กมันบอกอะเราเห็นตรงนี้เพื่ออนาคตแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปรวมกับวันลบซึ่งเข้ามาเริ่มสอนละเมื่อคืนนี้ตอนตีสี่คุณแม่ยังได้ยินเสียงน้ำเปิดอยู่เดี๋ยวคุณแม่จะตั้งคำถามนี้กับโปเหมือนกันว่าถ้าฝนตกเราจะไม่ทำให้น้ำมันไหลได้ยังไงโอเคไหมคะเมื่อวานนี้มีผู้มาเยี่ยมมาเยือนค่ะสุนัขมันเห่ากันเองค่ะคุณแม่ตื่นมาสักประมาณตีสามก็คอยเวลาอ้าววันนี้ก็เลยต้องล้างบ้านหมดเลยเพราะไอจีไม่มาเห็นไหมคะมาตัวอื่นเลยมาเลยอ่ะปะเสียงนกร้องแล้วเราไปดูพี่หมอนุ้ยกับบทธรรมวันนี้ด้วยกันนะคะว่าเราจะช่วยกันจัดบ้านบ้านเราคือโลกใบนี้โลกคือบ้านของเราโลกในใจของเรามันจะกล้าหาญและไม่กลัวเหมือนเด็กที่ตอบว่าเขาเก็บเม็ดวันนี้เขาเห็นมันไปถึงอนาคตเจ๋งมากเลยใครว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องโธ่เห็นไหมล่ะผู้ใหญ่ครอบงามดูสิคะเนี่ยชนิดเดียวกับพี่หมอจ๋ามาฮะเดี๋ยวต้องไปดมค่ะ
ทีนี้วัชพืชนะคะขอเด็กๆ เขาว่าอย่าเพิ่งเอาออกอันนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปเป็นประโยชน์คุณแม่เนี่ยพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่มันขึ้นข้างๆทางก่อนมันไม่ได้รกถ้าใจเรายอมรับมันไม่ได้รกแต่ถ้าใจของเราไม่ยอมรับอะไรสิ่งนั้นก็รกเราจึงต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็มองแล้วเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีของการสอนเอาละเราขึ้นรถเลยค่ะโอ้เราจะมีคนเยอะใช่ไหมหนึ่งในนั้นคือเข้ามาลุยหญ้าจะโจทย์นะ60คนของแม่กบส่วนหนึ่งคือหญ้าตรงนี้เลยส่วนหนึ่งไอการไปเพาะต้นกระดุมทองอันนั้นส่วนหนึ่งถ้าเพาะต้นกระดุมทองให้20คนคนละ200ถุงได้เท่าไหร่คะ 4,000 ถุงค่ะถ้าเราอยากได้หมื่นถุงเราแบ่งคนไปเลยค่ะวันนี้เราจะจ่ายงานเป็นการตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวกลุ่มของไปทางนี้เลยค่ะกลุ่มของไม่กบวันนี้นะจ๊ะจะวางแผนการทำน้ำหยดฝั่งนี้ค่ะโหนี่เข้ามากันแบบตัดหญ้าเนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะตัดนะไม่ต้องถอนมันจะได้เขียวเนี่ยค่ะเราจะวางระบบน้ำหยดตรงนี้ค่ะโดยโปวันลบซื้อของโดยคุณวิวัฒน์แล้วเราจะใช้เพื่อนร่วมงานของเราจากคุ้มดำเนิน2วันนี้วันนี้30คนพรุ่งนี้60คนเนี่ยค่ะพวกเนี้ยจะถูกตัดยอดแต่ว่าไม่ตัดการเลื้อยนะคะตัดยอดแล้วก็วางระบบน้ำหยดบนนี้เลยเป็นอีกหนึ่งในโควิด19ชัตดาวกิเลสค่ะอันนี้ก็จะต้องตั้งนะอันนี้เริ่มโค่นหรือยังไงอันนี้ถ่ายไว้ก่อนค่ะขอให้กลุ่มเกษตรมาช่วยดูให้หน่อยไปทางนี้เลยค่ะถ้าตุลานี้ก็จะครบ1ปีแปลงนี้ค่ะต้องชมนาจริงๆสะอาดมากเป็นแปลงกุหลาบที่สะอาดมากแล้วเดี๋ยวจะอนุญาตให้ตัดดอกสำหรับการปักเจอกันได้และบาวบาบกับก้อนหินนี้เก๋มากที่มีใบไม้ไหวๆไม่งั้นหินมันแข็งเนี่ยค่ะให้ธรรมชาติจัดการตัวเองไปเราจะมีโอกาสที่จะทำงานในช่วงฤดูฝนนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นแรงของเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วมีเทวดาลงมาเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วเรามีควายกินหญ้าไปทางนี้ค่ะดูก่อนว่าผลงานตรวจงานให้แม่กบก่อนเนี่ยปอเทืองใช่ไหมหวานอย่างนี้อ่ะจ๊ะไม่เป็นไรไปก่อนอันเนี้ยเดี๋ยวให้กลุ่มของแม่กบตัดหญ้าด้วยอันเนี้ยค่ะเราทำห้องน้ำรายงานข่าวเจ้าภาพที่ดูห้องน้ำไว้นะคะเนี่ยค่ะให้เห็นเลยค่ะตรงเนี้ยไปมาโหได้หลายห้องเลยผู้หญิง4ห้องผู้ชาย2ห้องเป็น6อาบน้ำอีก2 2 6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10ห้องนะคะตรงบริเวณนี้เราเห็นดินที่ขุดออกมาแล้วเดี๋ยวเราคงต้องวางแผนค่ะไปต่อต้องทำงานด้วยความคิดอันเดียวกันอันนี้สางไว้สำหรับนี่เลยค่ะปักกดอันนี้ปักกดเลยนะคะบริเวณนี้สำหรับกรณีที่เรามีน้ำจากฟ้าลงมาผ่านองค์ดำตรงนี้เนี่ยค่ะจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนแน่นอนอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมองเห็นสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะคะต้นลั่นทมจะขึ้นยังไงอันนี้คืออนาคตของเราจึงต้องวางแผนในปัจจุบันนะคะแล้วก็บริเวณลั่นทมตรงนี้จะถูกขึ้นไปบนภูเขาทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็จะถมเป็นที่จอดรถได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการวางแผนที่เราเปิดเผยมากเลยนะคะว่าเรามีอนาคตอยู่กับเด็กๆของเราอย่างไรวันนี้เราตรงไปที่พี่มอนุ้ยก่อนวันนี้กลุ่มของ อาจารย์กรกฎจะมาวางแผนเรื่องของเชฟเทเบิลแล้วดูหลังคาสิคะเก๋ไหมอ่ะมีความสุขนะมองเห็นอนาคตไงอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นอนาคตอะเด็กมันตอบอะเก๋จริงๆแล้วก็บาวบาบนะคะที่ปลูก1ปีเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีคนเอาบาวบาบดูๆๆๆดูคุ
ุ้มดำเนินคุ้มดำเนินตัวพุ้มดำเนินกินข้าวสุดยอดสุดยอดเลยคุ้มดำเนินเนี่ยวันนี้มีคนเอาบาบาบมาให้300-400ต้นค่ะอร่อยไหมไหนดูกับข้าวก่อนแล้วกินอะไรแกงมะลูมมะลูมเป็นอะไรนี่ใครจอดรถอย่างเงี้ยไปหาคนจอดรถไม่ชีหนึ่งนักเลงมากเลยนี่อุปกรณ์ตัดหญ้าเหรอคะลูกครับวันนี้ใครยังตัดหญ้าต่อหรือเปล่าคะมีใครที่ตัดหญ้าต่อตัดหญ้าต่อไปตัดตรงบริเวณที่ตัดต่อไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนองค์ดำนะลูกเนาะองค์ดำองค์ดำมีน้ำตกใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เขากำลังจะทำห้องน้ำใช่ไหมครับตรงนั้นยังมีหญ้าอีกหน่อยเพราะอีกฝั่งหนึ่งตัดแล้วตรงองค์ดำไว้ก่อนองค์ดำเอาบ้านคุณยายยังไม่ต้องแต่มันมีนี่ๆตรงนี้เดินไปปื๊ดนึงตัดแล้วแต่ยังไม่หมดใช่ไหมครับมีอีกหน่อยนึงแป๊บเดียวเองเหรอลูกใช่แล้วสุดท้ายวันนี้เราอ้าวเอ็มดีมาสุดท้ายวันนี้เราจะทำระบบน้ำหยดใช่ไหมถ้าเราเสร็จเลยพรุ่งนี้เราเพาะต้นกระดุมทองกันเป้าหมายของเรา10,000ต้นแม่กบบอกว่า60คนใช้กันเยอะๆหน่อย60คน10,000ต้น MD คะเราต้องมีถุงกระดุมทอง10,000ต้นไว้คนละกี่ต้นคะ50ฮะ no ต้องเป็น100 60ต้นอย่างน้อยต้องได้มากกว่าเพราะฉะนั้นต้อง200ต้นต่อ1คนคิดว่าปักกระดุมทองได้มั้ย200ต้น MD ว่าได้มั้ยไม่ถ้าได้คุณแม่จะซื้อถุงไว้รอคิดว่าได้มั้ยกระดุมทองเนี่ยนะถ้ายายซื้อต้นละบาท25ตังค์แต่คราวเนี้ยซื้อละจากนี้จะไม่ซื้ออะไรแบบนี้อีกละแต่จะขยายเพราะกระดุมทองเราเยอะมากตัดจิ้มตัดจิ้มเลยเรามีดินอยู่แล้วใส่ถามจริงๆเฮ hey, สุดท้ายไว้เนี่ยคนละ200ถุงต่อคน60คนคิดว่าเราทำได้ไหมถ้างั้นเราลงทุนด้วยกันเพื่ออนาคตไงเฮ้ยเด็กป้าก็อยากกินข้าวก่อนกินเพื่อกินกินเพื่ออนาคตป้ากันเก๋มั้ยฮะเก๋มั้ยฮะถ่ายไปสิแล้วถามว่าที่จอดรถเธอเหรอนี่ไงคุณแม่เปลี่ยนแล้วตรงเนี้ยหน้าบ้านเปิดหน่อยใครมาต้องอิ่มต้องได้กินนะโหอาหารเขากินอะไรกันอ่ะขอดูหน่อยสิขนมปังกระเทียมหรอแกงส้มมะลุมฉันจะได้กินไหมเธอได้ค่ะเพราะว่าสมมติก็จะแบ่งได้คุณแม่ก็ค่ะโหแกงส้มมะลุมนี่นะนี่นะขนมปังกระเทียมเหรอแล้วก็มะม่วงที่เมื่อวานนี้ยายหนูคนนั้นเอามานะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดค่ะวันนี้เรามาดูตรงนี้อันนี้กลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มอะไรลูกดูค่ะดูสิคะเขาวางแผนโปรวันลบดูสิคะเนี่ยซื้ออุปกรณ์ไว้วันนี้เขาจะทำเรื่องนี้แหละค่ะระบบน้ำหยดเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นเขาท้าทายตัวเองกันแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วดูค่ะสับปะรดกลับมาแล้วค่ะไม่ชินไหนนาอยู่เสถียร1ว่างามหนักแล้วนะเจอเสถียร2เป็นไงคะฮะจะกลับไปเสถียร1มั้ยถ้าคุณยายจะให้กลับก็ได้แต่ว่าอยู่ที่นี่สนุกกว่าสรุปให้เลือกอยู่ที่นี่จะสาธุนี่แหละค่ะไม่ชินน้อยหน่ามาดูสิคะสับปะรดกลับมาเลยก็เนี่ยแหละเอ้ยหนูไปตัดอะไรลูกต้นนี้ต้องเอาไว้บังนะอย่าตัดนะมันควรจะบังแสงอันนี้เหลือเหรอคะอันนี้เหลือเหรอคะลูกโอเคแล้วค่อยใส่เพิ่มหาอะไรใส่ตรงนี้หน่อยสิอาจารย์องุ่นมาเขาคงดีใจนะอันเนี้ยแรกๆเลยเนี่ยคุ้นเคยบ้านเราเธอใส่ไปเลยใบหูหนูเนี่ยกินได้เธอจะตั้งใจปลูกอะไรก็ปลูกเธอแต่ฉันขอปลูกนะจ๊ะปลูกอะไรก็ได้อ้าวไปค่ะวันนี้ทักทายทุกคนแล้วก็จะไปกินข้าวเหมือนกันนะคะให้ดูสิ่งเหล่านี้นะคะว่านี่คือความสำเร็จและการตื่นตัวของโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสในมิติของการทำงานที่
ไหนๆเราก็จะต้องตื่นไหนๆเราก็จะต้องอ้าวอันนี้ก็เสร็จแล้วไม่เอาออกอ่ะลูกเหมือนเอ็นมาเหรอแต่มันดูผิดธรรมชาตินะโอ้ขาดน้ำขาดน้ำฉันยังไม่ไปเธอดูรออยู่แล้วเนี่ยเธอดูปลารอสิอ่ะเธอลองดูนะคุณยายเดินเธอดูมันมีอนาคตมั้ยนี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วรู้ได้ยังไงถูกฝึกมาดีเหรอจ๊ะดูดูดูนี่โอ้โหมันรู้ได้ยังไงคะปลามันยังรู้เรื่องเลยนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่เดินมา เร็วอมตะเลก่อนเร็วลูกเร็วมันยังไม่ได้กินนะคุณยายอมแล้วนะเร็วๆๆอมก่อนแหมเป็นปลาที่ว่านอนสอนง่ายอมตะเลตุตะเลตุเลสวาค่ะอ่ะงั้นได้กินอ้าวมาทักพี่หมอนุ้ยก่อนอ้าววันนี้คือพิซซ่าเวียดนามค่ะพิซซ่ามาเลยค่ะถึงว่าคุณนายจอยมารอเลย แต่พิซซ่าเวียดนามนะคะอันนี้เป็นความต้องการเป็นรีเควสต์ค่ะความต้องการของคนเลยวันนี้เราจะได้พบกับการอธิบายพิซซ่าเวียดนามแล้วก็อะไรคะดูก่อนมีอะไรคะพี่มนุ้ยอธิบายอาหารคุณยายก่อนน้ำพริกข้าวคลุกน้ำพริกกะปิค่ะชิมหน่อยต้มโค้งปลาช่อนปลาช่อนที่คุณมุ้ยมาให้เมื่อวานนะคะแล้วทอดกรอบมุ้ยจ๋ามุ้ยต้มโค้งค่ะแล้วก็ต้มซุปไก่กับฟักเขียวกับมะนาวแล้วก็นี่คือเมนูของโปรพลบเมื่อวานเย็นโทรไปอยากทานปลาต้มโค้งปลาต้มโค้งกับกาแฟโปรมีความสุขมากเลยจะบอกได้แล้วคนอยากเรียนน่ะค่ะคนอยากเรียนกับโปอ่ะไอ้เรื่องน้ำหยดน่ะอ๋อค่ะแม่เนี่ยวันนี้โปมาสอนเรื่องทำน้ำหยดทำเองด้วยนะเนี่ยหุ้ยน้ำพริกจะผัดร้อนๆค่ะนี่แหละตอนนี้ยอดวิวจะขึ้นที่ตอนทำน้ำพริกนี่แหละใจจะขาดเมื่อกี้คุณยายชิมหน่อยๆอันนี้ไปแล้วนะคะนิดหนึ่งฮะเขาบอกว่าถ้ากินน้ำพริกจากคกอย่างนี้นะฮะจะไม่ได้สามีเราไม่ได้ต้องการค่ะเราต้องการปัญญาพี่มานุ้ยขาขอกาแฟอร่อยได้ค่ะคุณแม่พี่เก็บน้ำพริกให้ปวันลบด้วยได้ค่ะเดี๋ยวทำอีกชุดนึงค่ะปวันลบบ้านเขาเนี่ยของไม่ชีจุ๋มเนี่ยเขาทำให้นั่นอร่อยมากเลยอันนี้ร้อนไหมคะลูกร้อนเอาทิชชู่คุณแม่หนูเอานี้นี่มาดูกาแฟถุงยางให้โปด้วยนะนี่มาดูค่ะดูก่อนนี่กาแฟโบราณนะคะแค่นี้ใช่ไหมคะพี่หนุ่ยเอาสักแค่นี้พอแล้วเอาแค่จิ้มออนค่ะแล้วนี่หมายถึงว่ามันโอเคแล้วเหรอคะผสมมาแล้วค่ะออนค่ะผสมแล้วขอแก้วพี่หมอหน่อยเอามาวางอันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยอุ่นทำให้โปด้วยให้โปด้วยค่ะแม่อันนี้บอกโปไม่มีค่าตัวนะโปทำงานเนี่ยทุกอย่างเลยแบบน่ารักมากอันนี้นะคะคือสิ่งที่โปวันลบรีเควสคุณแม่ก็เลยอาศัยดูคุณแม่เนี่ยชอบอย่างนี้นะไม่ต้องเป็นวงก็ได้ชอบเด็กเกเร ชอบเด็กเกเรใครเกเรเอามาเดี๋ยวเพิ่งเอามะม่วงอาหารเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟได้นะขออ่านบทธรรมก่อนได้ป่ะค่ะคุณแม่โอเคเลือกกาแฟก่อนไหมคะเอากาแฟมาเลยค่ะมาเลยครับแล้วสาวน้อยมาอยู่ใกล้ๆยายดูปลาสินี่พี่หมอนุ้ยโดยมารยาทเนี่ยนะคุณแม่ต้องคุยกับปลาก่อนอ่ะเธอจะเอาตรงนั้นหรือเธอจะเอาตรงนี้เอากล้องมาก่อนเร็วอย่าให้ปลาฉันผิดหวังมานี่ค่ะมานี่ค่ะดูแค่กระจายแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ตักเลยยังไม่ได้ตักเลยอย่าตะกะออกหน้าทำท่าขยับอมตะเลตุตะเลตุเลสวาฮะไปไกลก่อนไปไกลก่อนลูกนี่อย่าให้ผิดหวังนี่ต้องมีสัจจะดักให้ทั่ว
มาทุกสารทิศลูกได้หมดเลยลูกลูกไม่ต้องไปแย่งกันบอกแล้วว่าให้กระจายอำนาจยายบอกแล้วดูสิไปทางนู้นไอ้ตัวเล็กมาทางนี้แล้วตัวเล็กตัวเล็กมาแล้วเธอสบายมากฉันมีปัญญาเห็นไหมตัวเล็กได้ก่อนให้ตัวเล็กก่อนตัวใหญ่กินทางนี้เสร็จมาเลยดูสิครับตัวใหญ่มันไหวแข็งแรงอยู่แล้วเอามาทางนี้ลูกดักดักดักลูกไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องแย่งกันโถไม่อดอยากหรอกทำความดีด้วยเถอะนี่เห็นป่ะเห็นไหมคะกระจายอำนาจรัฐบาลต้องดูไว้นะเนี่ย ลุงตู่ตอนนี้เละเลยอะ สงสารจริงๆทุกคนตั้งใจแหมแต่สังคมมันต้องการอะไรเมามันดุเดือดมันไม่ต้องการอย่างนี้มันต้องการแบบกระจุกดูนะคะให้แบบกระจุกนี่มาเลยค่ะแย่งชิงกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะกระจุกเห็นไหมคะคนชอบอารมณ์ดราม่าแบบนี้เนี่ยแล้วก็ด่าทอกันไปทั้งที่กินเดี๋ยวก็อิ่มแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือการให้ในเทคนิคเดิมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยไอคนไม่ได้ก็ไม่ได้ไปทีนี้เรากระจายมาถึงข้างนี้ค่ะพระจ๋าสวยงามเหลือเกินโอ้โหเอาละเรียนแบบเรียนแบบผู้มั่งคั่งจบลูกจบแล้วลูกเหมือนคุยกับปลาทุกเช้าเลยคราวนี้ก็คิวคุณยายกินปลาตั้งโตชีวิตมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวต้องคุณยายอ่านบทธรรมก่อนแล้วพี่หมอนุ้ยค่ะเอาไมโครโฟนไปตรงนั้นนะแล้วไปทำและอันนี้ถ้าทำได้ก็รีเควสของคนจำนวนมากเมื่อกี้นี้ไอ้อาหารปลามันใส่จมูกใช่จมูกกินฝุ่นดูสิคะดูสิคะพอกระจายอำนาจหน่อยไอ้ตัวใหญ่มันกินไม่อิ่มมันพาเกเรเลยเนี่ยสงบก่อนตัวใหญ่อย่าเสียงดังต้องแบ่งปันดุตอนนี้โควิดนะมาขอบทธรรมมาเลยค่ะคุณจอยคะคุณจอยไปไหนอ่ะคุณแม่เนี่ยพยายามลดทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ลมในกระเพาะเยอะไปหน่อยลมในกระเพาะพี่หมอนุชไปตากแดดมาแล้วเมื่อวานลุยพี่หมอนุชบอกว่ามีออเดอร์วันศุกร์พี่หมอนุชเนี่ยจะมีงานเยอะเพราะว่าออเดอร์เยอะดีใจแทนลูกศิษย์จริงๆทำงานธรรมะแล้วได้ออเดอร์เยอะๆเนี่ยธรรมะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไหมพี่นุชศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะนี่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะคุณแม่จับผิดเพราะพี่นุ้ยทำงานเยอะยังไม่ขุนมัวกล้องมาได้แล้วหน้าพี่หมอนุ้ยได้แล้วไม่ต้องหน้าคุณยายพี่หมอนุ้ยพูดสิธรรมะศักดิ์สิทธิ์ยังไงกับออเดอร์ที่เยอะธรรมะศักดิ์สิทธิ์สอนให้เรารู้จักซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและสิ่งที่เราซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา20ปีเนี่ยความซื่อสัตย์อ่ะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้โดยทุกเรื่องเลยเจ้าค่ะอันเนี้ยถ้าปัจจุบันซื่อสัตย์ค่ะพี่หมอนุ้ยคิดว่าพี่หมอนุ้ยมีอนาคตนะมีเจ้าค่ะสืบต่อถึงลูกถึงหลานเห็นนะเนี่ยเรื่องจริงขณะนี้นะคะเขาไม่เอาคุณแม่ที่กินกาแฟออกอากาศแต่ว่าเราก็ต้องซื้อสัตว์กินได้เท่านี้วางมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยไปเตรียมทำนู้นไว้แต่อย่าเพิ่งทำนะค่ะคุณแม่เราต้องการที่จะให้อยู่ในกล้องช่วยเอาอาหารมาให้คุณยายอาหารปลาอีกสักครึ่งอุปกรณ์ได้ไหมเขายังไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวดูสิอาเธอเดี๋ยวยายจะให้เธออีกเธอไม่ต้องอ้าปากว้าวๆแต่เธอต้อง มันต้องฟังเสียงฉันรู้เรื่องเธอมาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนเธออยากจะกอด
ธออยากจะกอดกองไฟหรือเธออยากจะกอดสาวน้อยเธอมาฟังก่อนลูกวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องกอดกองไฟเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห่งหนึ่งระหว่างการเดินทางถึงกองไฟใหญ่แห่งหนึ่งในเขตประเทศโกศลพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ะชี้ทุกเรื่องอ่ะเป็นอุปมาอุปไมยในการสอนดูสิคะคุณแม่ก็เห็นเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยรออาหารต้องให้รางวัลเขาหน่อยเดี๋ยวเตรียมอาหารไว้ให้อีกส่วนหนึ่งเอาละทุกท่านขาความสำคัญของการจัดโควิด19ความสำคัญในการจัดโควิด19ชัตดาวน์กิเลสคือนี่แหละค่ะเราต้องซื่อสัตย์แล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรอย่ามัวแต่โลเลนะคะพระองค์สอนระหว่างที่เห็นกองไฟในระหว่างทางก่อนที่จะเข้าเขตโกศลนะคะเห็นกองไฟใหญ่ก็ตั้งคำถามกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่อันร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชติช่วงนู้นหรือไม่นู้นเห็นไหมเห็นไหมคะเราตั้งคำถามกับเด็กประปากยอเราเห็นอนาคตใช่ไหมคะเห็นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันหรือขอโทษเธอจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือตั้งคำถามว่าไหนดีกว่ากันคือการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟกองใหญ่โน้นอันร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชติช่วงกับข้อหนึ่งนะนอนกอดกองไฟที่มีความร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชติช่วงกับการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือสาวน้อยแห่งคหบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวลเปรียบเทียบกองไฟกับสาวน้อยซึ่งมีสกุลดีด้วยนะฮะสาวน้อยแห่งกษัตริย์แห่งพราหมณ์หรือว่าสาวน้อยแห่งคาบดีไม่พูดเรื่องสาวน้อยของจันทานเลยค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือนางสาวน้อยแห่งคาบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวลนั่นแหละดีกว่าภิกษุบอกว่าต้องผู้หญิงสิดีกว่าเพราะว่ามีเหตุผลด้วยนะคะการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดไฟกองใหญ่โน้นอันร้อนแรงลุกโพงมีแสงโชติช่วงนั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะพระองค์ตอบว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟโน้นอันร้อนแรงลุกโพงมีแสงโชติช่วงนั้นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนดูนะคะดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าเนาเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่นั้นหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดในอบายทุติทุกขติวินิบาตนรกแต่ภายหลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายไม่
ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลสิอันนั้นแหละตายจริงๆส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะเข้าไปนั่งนอนกอดนั่งกอดสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือนางสาวน้อยแห่งคฤหัสถ์ผู้ร้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวล นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแต่การตายเพราะเขาทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถามเป็นรูปธรรมเลยเห็นกองไฟถามว่าเห็นกองไฟให้เลือกไปนอนกอดกองไฟที่ร้อนแรงกับสาวน้อยที่มือเท้านิ่มพี่สุก็ตอบว่าโอ้ยต้องนอนกอดกองไฟเปล่าๆบอกว่านอนกอดสาวน้อยเพราะกองไฟมันร้อนแต่พระองค์ว่าพวกทุศีลน่ะต้องกอดกองไฟเพราะถึงไฟมันจะไหม้ร่างกายแต่ตอนตายแล้วเนี่ยไอ้ที่มันเป็นไฟแห่งการทุศีลเน่าในเปียกแฉะน่ะอันนั้นน่ะทำให้ไม่มีทางไปสู่สุคติภูมิไม่กลัวความไม่ซื่อสัตย์แล้วต้องไงอ่ะเมื่อกี้หมอนุ้ยก็พูดเรื่องความไม่ซื่อสัตย์มันก็เจ๊งอ่ะอยากนอนกอดกองไฟแล้วตื่นขึ้นมาว่าเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ทุศีลเพราะเรารู้ว่าเราตายด้วยไฟคือกายตายแต่หลังจากการตายด้วยกายคือนรกอันนั้นน่ะไฟนรกฉะนั้นมีความทุกข์ยากตอนนี้แล้วตื่นขึ้นมาจากความไม่ซื่อสัตย์ขอบคุณโควิดที่ทำให้เราต้องซื่อสัตย์และทำให้เรารู้ว่าความเท่าเทียมมีอยู่จริงหิวก็อยากหากินกินเสร็จแล้วก็อิ่มก็ไม่ต้องทะเลาะกันว่าใครกินมากกินน้อยเนี่ยก็รอคอยคุณยายป่ะถ้าคุณยายมีความซื่อสัตย์ว่าอ้าวตัวโตแล้วกระป๋องเดียวไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เพราะว่ารู้จักกระจายอำนาจแล้วโควิดมาเพื่อให้เรากระจายอำนาจนะคะอย่ากักตุนวัคซีนอย่าใช้ชีวิตของเราเป็นไปเพื่อนอนกอดสาวน้อยมือนิ่มให้เรารู้ว่าวัคซีนไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกักตุนแต่เรามีไว้เพื่อช่วยเพราะฉะนั้นเอาอาหารมาในขณะที่เดี๋ยวเราจะโชว์อาหารของโปวันลบนะคะเอาอาหารปลามาก่อนเป็นการเบรกขณะที่เบรกอยู่เนี่ยนะคะคุณแม่จะให้อาหารปลาพี่หมอนุ้ยจะบอกวิธีการทำวิธีการทำอะไรนะพิซซ่าเวียดนามมาดูปลาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเช็ดปากก่อนโปวันลบเข้าไปซักพิซซ่าเลยมาคุณยายก็ให้อาหารปลา1 2 3ลูกไม่เห็นนะเห็นไหมอยากนอนกอดนั่งกอดกองไฟไหมลูกนี่ดูสิคะเขาก็จะคุ้นเคยว่าคุณยายอ่านบทธรรมเสร็จเขาจะต้องได้อาหารเพราะฉะนั้นก่อนอ่านก็มีสัจจะอย่าให้หิวมากให้รู้ว่าอ่านเสร็จแล้วได้กินอีกอาจจะก็อันนี้แหละค่ะคือธรรมชาติของการต้องการของมนุษย์และปลาคงไม่ต่างกันหรอกหิวก็หากินนั่นแหละแต่ปลาไม่สะสมนะปลาไม่มีตู้เย็นใต้น้ำนะปลาไม่มีตู้เย็นใต้น้ำไม่มีการกักตุนวัคซีนนะอย่ามากักตุนนะตอนนี้ได้วัคซีนมากเท่าไหร่เศรษฐกิจดีเพราะว่าคนออกมาได้มากเท่านั้นโอเคนะคะ
ส่งไมโครโฟนไปทางพี่หมอนุ้ยกับโปวันลบก่อนเลยค่ะอ้าวซักกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอันไหนที่เสร็จแล้วมาให้คุณยายกินอ่ะทำยังไงพี่หมอนุ้ยเราใช้แป้งสำเร็จอะค่ะแป้งเวียดนามอะค่ะแล้วก็เราปิ้งปิ้งหรือย่างตามสับของเราแต่เราต้องใช้ไฟอ่อนมากนี่เขาจะไหม้ถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงนะคะแป้งตัวนี้นี่ใช้แบบเดียวกับแป้งที่เราทานในแหนมเนืองป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแหนมเนืองเราไปแช่น้ำใช่ไหมครับโปแต่นี่เราเอามาย่างโอ้โหนี่ตัดจะสุกแล้วใช่อาใส่ไข่เดี๋ยวให้ดีออนก็ใส่ไข่ก็จะสุกแล้วค่ะอันนี้จะพิซซ่าอะไรนะครับพิซซ่าเวียดนามค่ะเวียดนามก็ต้องเป็นคาริดามพิซซ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นของคุณยายแล้วก็มีไข่ใช่เขามีไข่เวียดนามก็ต้องมีผักเยอะใช่ค่ะเราใส่ผักตามที่เรามีอยู่ในบ้านก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเอาตามที่เขาขายกันแต่ง่ายๆอะค่ะเราจะใส่ไส้กรอกอย่างนี้ถ้าสายที่เขาเฮลตี้นิดนึงก็จะชอบเพราะว่าแป้งจะบางค่ะใช่แป้งบางกรอบบางแบบซูเปอร์เลยนะครับเนี่ยค่ะปกติจะมีพิซซ่าแบบแป้งหนาหนาใช่นี่แบบบางมากเลยนี่แทบไม่มีพี่ครับแคลอรี่ค่ะก็มีแฮมมีไส้กรอกค่ะครับแล้วก็มีหอมใหญ่ผักชีก็ค่ะผักชีต้นหอมด้วยแล้วก็มะเขือเทศบ้านเราก็ค่ะนี่ถ้าใส่มะนาวกับข่ากระขิงไปนิดนึงก็เป็นต้มยำพิซซ่าเลยนะครับเนี่ยหอมๆนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะเหมือนคล้ายๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นสมุนไพรบ้านเราหมดเลยสมุนไพรบ้านเราแล้วก็ใส่มายองเนสด้วยแล้วตามด้วยมะเขือซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะอันลูกทำอันนี้เอาใส่ไข่เลยอันนี้ใส่ไข่ไอ้ของคุณยายนี่คือสุกแล้วนี่สุกแล้วค่ะพร้อมทานนี่อย่างที่ของคุณยายโอเคแล้วกุ๊กพิเศษแม่ตีนี่ต้องไปเรียนที่เวียดนามหรือเปล่าครับไม่ค่ะเรียนกับพี่หมอนุ้ยเรียนกับพี่หมอนุ้ยนะฮะพิเศษโอ้โหดูคล่องมากเลยนะครับอันนู้นตำนานมากใส่ไข่ไปก่อนเพื่อต้องการที่แป้งจะได้ไม่ไหม้ด้วยเรียกว่าอันหนึ่งก็คือประมาณฟองหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้หนูใส่แค่ครึ่งฟองเพราะมันจะได้ไม่หนาเกินไปอ๋อครับเดินนะครับพอขายเริ่มสุดก็เอาแฮมใช่ค่ะเอาแฮมเอาไส้กรอกค่ะอันนี้ถ้าเราดูว่าเราชอบไส้กรอกลงฟองแล้วก็เอาแบบลงฟองใช่ค่ะมันก็จะเคี้ยวกรอบๆนะพี่บอกด้วยนะค่ะตามที่เราชอบอะค่ะเราชอบอะไรเราก็ใส่นั้นใส่เบคอนก็ได้เบคอนเราไปทอดกรอบก่อนก็เคี้ยวก็กรุบกริบดีอาหารเช้านี่ถือว่าดีมากเลยครับเนี่ยก็ผ้ามูเลยนะคะมีทั้งผักมีทั้งแป้งมีทั้งไขมันโปรตีนวิตามินครบในอันเดียวเดี๋ยวคุณแม่วันนี้ดีกว่าร้อนๆพิซซ่าเนี่ยเขาต้องกินแบบกัดเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้ซอสหรอกเนาะใช่ไหมคะเขาใช้ซ้อนไหมคะอันนี้ร้อนกว่าอันนี้มาแล้วอันนี้ร้อนกว่าอันนี้จะร้อนกว่าคุณแม่แล้วต้องชิมก็ต้องมีผักด้วยเวลาเสิร์ฟเราก็ต้องเสิร์ฟพิซซ่ากับโคกินยังคะยังนะเดี๋ยวจะลองชิมไหมได้ค่ะอันนี้ใส่ผักไอ้โปกอะเอาใส่โปมาอันนี้เลยที่ร้อนกว่าเนี่ยทำแบบหลากหลายโปอันนี้คุณแม่ให้โปเลยจ้ะเดี๋ยวจะทำงานหนักไงอ้าวทานก่อนเลยเนี่ยนั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่มนุ้ยมานั่งอธิบายตรงนี้คือจริงๆแล้วพิซซ่าเมื่อกี้คุณแม่ทดลองกินนะใช้ช้อนมันไม่ถนัดนะพี่หมอนุ้ยโปต้องพับโปนั่งเถอะนั่งกินเลยนี่ไงเขากินอย่างนี้นันทวันแป้งมันอร่อยพี่หมอนุ้ยเอากับข้าวมาได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวนุ้ยขอผัดแป๊บ
คุณแม่สาธิตนะคะพับอย่างนี้นะคะละกัดแต่ไปเอาของโปเป็นครูมายิ้มกันอยู่อร่อยจริงนะจอยกินเลยต้องกินเลยเพราะว่ามันจะร้อนจอยอีกหนึ่งอันให้จอยอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากหนึ่งแป้งมันกรอบมากเลยอ่ะพี่หมอนุ้ยแป้งมันกรอบมากค่ะเดี๋ยวอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิค่ะอะไรนะข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะอ๋อข้าวผัดน้ำพริกกะปิเพราะฉะนั้นอย่ากินมากกินแค่กินแค่พอหายหิวแล้วเดี๋ยวกินข้าวผัดน้ำพริกกะปิเสียงเคี้ยวของคุณแม่ไปถึงแล้วค่ะอันนี้ใส่อะไรมากคะพี่หมอน้อยก็น้ำพริกกะปิธรรมดาละค่ะแต่ว่าเราโขกไว้ก่อนโขกแล้วก็ผัดข้าวให้โขกแล้วออกร้านกันก็ใส่น้ำพริกลงไปเลยแต่เคล็ดลับคือเราไม่ได้ใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวเราก็จะบีบใส่ตอนสุดท้ายเครื่องเคียงค่ะมะนาวบีบสุดท้ายมะนาวบีบสุดท้ายค่ะเคล็ดลับค่ะค่ะแล้วก็ยกลงเลยจอยอร่อยไหมกินได้ยังขอทิชชู่หน่อยได้ไหมจ๊ะทิชชู่จอยจอยอันนี้จอยควรจะเป็นทิชชู่แห้งนะอ้าวเดี๋ยวช้อนคุณแม่คุณแม่เสร็จไปหนึ่งแล้วค่ะโปเสร็จไหมเราสองคนแอบมาอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงเคี้ยวกรอบกรอบกรอบของคุณแม่มาเนี่ยพร้อมกับจานเปล่านะนะได้จอยจับมันทวันมาดูเลยเป็นการยืนยันความอร่อยอันนี้ออกร้านได้เลยนะคำสุดท้ายฮะเมื่อกี้นี่กินส่งไปทางโน้นเพราะว่าหิวฮะตอนนี้เขาอ่ะของคุณแม่คำสุดท้ายของโปรหมดแล้วค่ะไปที่จานเปล่าเราต้องเลี้ยงให้ดีเพราะเป้าหมายของเราวันนี้น้ำหยดเสร็จไหมแมวชั้นทองโอ้โหงั้นพรุ่งนี้คุณแม่มี60คนคุณแม่ได้ต้นไม้อยู่ตรงต้นอยู่แล้วแม่ขอบบอกว่าพรุ่งนี้อีก30คนมาเนี่ยคุณแม่เจ้าขาเขากำลังดีนะดูสิคะบ้านโล่งไปเลยเห็นไหมคะคุ้มปิดอยู่กับเรายังไม่ถึง10วันเลยมาตั้งแต่วันอะไรนะแม่ขอบมาวันไหนนะมานันทวานพี่หมอนุ้ยเสิร์ฟแล้วแลกกันเมื่อวานนี้ให้โปรทั้งเซตเลยนะแบบนี้ข้าวคุกกะปิวันนี้ข้าวคุกน้ำพริกกะปิแล้วมีกะปิหน่อยๆมาวางไว้ตรงนี้ไหมน้ำพริกหน่อยๆที่ไม่คุกแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดใช่ไหมมากินเลยได้นะคะคุณแม่แม่ชิมอันนี้นะคะตำแป๊บเดียวมะเขือยาวบ้านเราเนื้ออังคักเยอะแล้วมีปลาทูอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะพี่หมอน้อยค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้กิน80บาทจานนี้พี่หมอน้อยเท่าไหร่บาทอันนี้ไม่ได้รู้เลยว่ากี่บาทกินอย่างเดียวเลยเนี่ยทำให้ทันทีเลยค่ะหอมมากค่ะโป
เดี๋ยวโปรดิจัดได้อีกจานหนึ่งค่ะนี่ค่ะโบนอนที่ไหนเนี่ยนอนที่รีสอร์ทข้าวพี่ไปไหนแล้วอยู่กี่วันอ่ะน่าจะถึงพรุ่งนี้ครับเอาละให้เสร็จเลยเนาะเอ๊ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาตอนสักตีสามพอตีสี่คุณแม่ได้ยินเสียงน้ำหยดแล้วปล่อยระบบน้ำไปอัตโนมัติตอนตีสี่เหรอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราทำวันนี้กับกลุ่มที่อบรมเมื่อวานนี้ที่โปสอนคนเนี่ยเวิร์กไหมก็เวิร์กครับเร็วมากเลยครับโอ้โหนี่ไงองค์ความรู้ก็คือเราจะให้เทคนิคเขาก่อนแล้วก็พอถามโปก็แบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็จะมีหัวหน้าทีมมีผู้ช่วยหัวหน้าทีมแล้วก็เอาทีมสะใจดีมาเป็นที่ปรึกษาทีมเมื่อกี้เสียงโปเข้าเปล่าครับเสียงไม่เข้าสิเอาใหม่โปเล่าก่อนเห็นเมื่อวานเนี้ยโปเป็นโปกอล์ฟที่มาสอนโปทําน้ําหยดครับเห็นหน้าแล้วทุกคนรู้ว่าโปมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรก็อย่างน้อยเราได้ให้ความรู้เค้าแล้วก็เค้าก็ทําอย่างอื่นที่เค้าไม่เคยทําเป็นเค้าแอคทีฟเลยใช่มั้ยเค้าแอคทีฟมากครับเมื่อวานนี้เค้าไปทําระบบน้ําหยดที่คุ้มเค้าได้เลยนะใช่ครับแบ่งยังไงฮะแบ่งก็คือตอนนี้เราก็โปก็จะแบ่งเค้าเป็น2ทีมนะครับเพื่อว่าเป็นการกระจายงานให้มันเร็วขึ้นใน2ทีมนี้เราก็จะมีหัวหน้าทีม1คนให้เขาเลือกกันมาแล้วก็รองหัวหน้าทีมแล้วก็จะมีที่ปรึกษาของทีมก็คือเราจะเอาทีมสะใจดีของเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้เขามาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขาทำอย่างนี้เขาตอบตรงนี้ไม่เป็นแล้วเขาก็จะเรียกหัวหน้าที่ปรึกษาเขามาคุยมาถามมาอะไรเงี้ยครับแล้วที่ปรึกษาสะใจดีเขามีความรู้ไหมฮะก็มีความรู้อยู่แล้วครับก็มีของมีพ่อเอ๋คนหนึ่งทีมหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่วิจารณ์คนหนึ่งพอโอ้นี่เราสร้างคนแล้วนะเราไม่ได้ทำระบบน้ำหยดเราทำระบบการสร้างคนนะก็คือเราพอปอก็จะให้บอกเขาว่าวิธีทำให้ทำอย่างนี้เอาท่ออันนี้ตัดอย่างนี้แล้วมาต่อตรงนี้แล้วทำยังไงเครื่องมือใช้ยังไงแล้วก็ให้เรียกขึ้นมาแล้วให้มาทดลองทำปอคะแล้ววัสดุเราก็ซื้อได้ถูกใช่ไหมใช่ครับถูกมากเลยครับเห็นไหมถูกป่ะคุณวิวัฒน์อัศวินวิวัฒน์มาทางนี้กล้องมาทางนี้พูดถึงอัศวินวิวัฒน์คุณวิวัฒน์เนี่ยเป็นอัศวินของคุณแม่รุ่น1ปีแล้วนะ1ปีแล้วนะ1ปีที่คุณวิวัฒน์ทิ้งคุณแม่ไปนะไม่ต่อว่านะคุณวิวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่ถึงคุณแม่เป็นลูกศิษย์คนแรกที่เห็นไฟไหม้ไปนั่งที่ห้องพระบรมศาลีริกธาตุแล้วบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ถ้าสุขภาพดีตามมาดูระบบน้ำหยดครั้งแรกจำได้ไหมว่าเราอ่ะคุณวิวัฒน์ก็เอาหลานๆมาช่วยตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่เป็นก็วางระบบน้ำหยดนี่แหละทำอะไรไม่เป็นแต่ในที่สุดเราก็เรียนรู้ได้วันนี้น่าภาคภูมิใจนะว่าอุปกรณ์ที่คุณวิวัฒน์ซื้อให้เราใช้ทุกเม็ดเลยนอกจากจะราคาถูกยังมีความรักของลูกศิษย์ที่มาหาเพื่อนอัศวินกลับบ้านนะลูกแข็งแรงนะเนี่ยถ้ามาก็จะได้กินข้าวคุกกะปิอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะนั่นก็ส่งผ่านทางไลน์ไปก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวขอหนึ่งวันจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมากับแรงและหัวใจของสะใจดีของพี่เลี้ยงของคุ้มดำเนินอัศวินวิวัฒน์อัศวินโปวันลบคุณแม่จะเซฟคอสนี้ได้เท่าไหร่เห็นไหมคะพูดเรื่องประหยัดต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมงั้นตอนนี้พี่หมอนุ้ยเอาอาหารมาขอบคุณโปวันลบก่อนส่วนวิวัฒน์ต้องมากินนะลูกมาวันไหนจะกินอะไรบอกมาเดี๋ยวคุณยายให้เลี้ยงมาเสิร์ฟอาหารโปและพี่นุ้ยดูอาหารของโปวันลบสิดูสิขอบคุณครับน่ารักสุดเมื่อวานนี้ผมถ่ายรูปมาให้ดูนะครับที่ข้าวคู่กะปิเดี๋ยวต้องเอามาโชว์นิดนึงนี่หลังจากที่ทานแล้วนะครับแม่ชีจุ๋มหน้าแดงเลยเราดูแลโปนี่ครับเมื่อวานนี่ครับถามหน่อยข้าวคู่กะปิเมื่อวานครับเสือกินไหมเนี่ยนี่ครับเมื่อวานนะครับเขาจะไม่ค่อยทานอาหารพี่เสือเขาต้องกินขนมปังกระเทียมประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามาหาคุณแม่ก็ต้องถามว่าคุณแม่จะกินอะไรจ้าเพื่อที่จะได้ไปหาที่กินพี่เสือเขาอย่างนั้นแหละ
แต่พี่เสือเขาหารู้ไหมว่าคุณแม่ชอบกินอาหารฝีมือภรรยาเขาคือหมอนุ้ยเมื่อขาผักก็สดมากที่หมอนุ้ยดีมากเลยเราเลยเวลากันไปยังเนี่ยเรารู้สึกจะเอนจอยกับการกินจริงๆเวลาเรากี่โมงแล้วคะมีคนถามไหมคะ8โมงครึ่งค่ะฮะ8โมงครึ่งอร่อยกันมากกันไปพี่หมอนุ้ยมาแล้วมานั่งตรงนี้เรายังกินอีกเยอะค่ะแต่ว่าเรากินได้ภายในแค่เวลา15นาทีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการประชุมเพื่อแบ่งคนไปทำระบบน้ำหยดก็ต้องบอกว่าอาหารพิเศษนี้พี่ป้าตุ๊กบอกว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยทำอาหารทิพย์ให้คุณแม่เพราะใจที่หมอนุ้ยดีเป็นทิพย์เป็นการขอบคุณมาจากป้าตุ๊กส่วนพี่ติ่งคิดถึงคุณแม่ที่สุดอยากมาคิดถึงแต่ประชุมทุกวันพี่ติงคุณแม่กินแทนไปก่อนแล้วกันนะแม่ชีจุ๋มโปวันลบกินแทนแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ดูว่ายังมีอีกหลายชิ้นในราคาที่เขาทำวางอยู่บนเตานั่นแหละค่ะทุกคนได้กินหมดนะคะถ้าใครอยากกินออเดอร์มาก่อนเลยพี่หมอนุ้ยจัดได้วันจันทร์หน้าพี่หมอนุ้ยต้องนึกถึงอาจารย์น้องสมกับครอบครัวนะคะพี่เปิ้ลจะมาบอกว่าอะไรก็กินได้แล้วก็วันที่หนึ่งคุณยายจะฉลองให้พี่ติ่งพี่หมอนุ้ยอยากทำอะไรนอกจากเราจะมีส้มตำจากร้านคนนั้นมาสอนแล้วเราอยากทำอะไรเพราะว่าพี่ติ่งเนี่ยมารู้จักพี่หมอนุ้ยในวันที่หนึ่งพฤษภาครบหนึ่งปีเราเห็นหุบเขาเติบโตไปด้วยความรักของลูกศิษย์ที่อยู่รายรอบคุณแม่และนี่คือองค์ความรู้นี่คือองค์คาพยพที่ทุกคนตัวตนเล็กหมดเลยนะคุณแม่อยากไม่อยากจะพูดว่าคนเหล่านี้ไม่มีค่าตัวเพราะคุณค่าของคนเหล่านี้มันมีต่อจิตใจของคุณแม่มากเลยคุณแม่ระลึกถึงลูกศิษย์ทุกคนระลึกถึงอัศวินทุกคนระลึกถึงความรักที่ทุกคนมีต่อคุณแม่นะคะเพื่อให้พวกเรากลับบ้านและได้เห็นว่าโควิดครั้งนี้เราเป็นเหมือนความเติบโตที่นอกจากจะพึ่งตัวเองได้เราให้ผู้อื่นเป็นทัวร์บราซิลจะได้เป็นหมื่นต้นกระดุมทองจะได้เป็นหมื่นต้นกุหลาบที่เป็นหมื่นต้นของพี่น้อยโปมาทำแล้วเพราะนั้นจะได้อีก 3,000 ต้นในเดือนไหนนะน่าจะมิถุนายนนะคะคุณแม่อ๋อก็เป็นการฉลองแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกอันนี้โปจ๋าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำไอ้ที่เขายังทำไม่เสร็จคราวที่แล้วไปด้วยเลยนะครับเพราะมันมีขั้นบันไดยังไม่กล้าเอากุหลาบปลูกเพราะว่าสายมันไปไม่สุดอ๋อครับอันนี้เอ๋จะรู้ครับมันจะมีปลูกหน้าฝนอย่างเงี้ยคุณแม่ปลูกเลยแล้วก็อีก30ต้นเอ้ยอีก 3,000 ต้นที่จะมาใช่ไหม 3,000 ต้นเนาะ 3,500 ต้นใช่ๆถ้าเรามาแล้ว600 6 6,000 7,500 ก็จะไม่ได้ได้ไปถามจอยแล้วกันแต่ตอนนี้กุหลาบของเราเนี่ยไปเป็นโปรดักที่คณะไม่จีหน้าเด้งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์กรกฎจะมาอุ้ยไอ้แผ่นยวนกับเครื่องยังมีอยู่ป่ะมีค่ะคุณแม่หนูหนูเดี๋ยวถ้าเผื่ออาจารย์กรกฎมาร้อนๆเลยตั้งเอาไว้ไม่รู้มากี่โมงจะเอาคนที่จะทำพื้นธรรมะสวัสดีและจะเอาดีไซน์ไฟมาให้โปด้วยดีไซน์ไฟธรรมะสวัสดีเพราะธรรมะสวัสดีจะเปิดวิสาขานี้กับดีไซน์โปรดักต์ของพี่หมอนุ้ยและอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนวันนี้เราไม่ได้ถามเลยจอยกำลังกินตุ๊กสวัสดีจอยจอยไม่มีคำถามเลยดูที่ข้างเงียบเลยค่ะวันนี้ทุกคนจะส่งอะไรมาจอยอะล่ะจอยจอยจอยชอบชอบทำให้จอยมันเขินก็บอกแล้วว่าอร่อยจริงๆนะคะเพื่อให้นันทวานเยี่ยมแล้วก็ทุกคนได้ไปกินฝีมือของเขาแต่ขอกระจัดผักอันเนี้ยให้อาจารย์กรกฎตอนที่เราไปทำอย่างเงี้ยเลี้ยงคนของอาจารย์กรกฎด้วยนะคะวันนี้เราสุขสุขพูดสิคะพูดสุขสงบเย็นแล้วแป้งก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครอยากได้ผักทาราฟาร์มมาหาแม่ชีกิ๊ฟเลยนะจ๊ะคุณแม่วันที่1เชนหรอคะเข้ามาตอนเชนหรอเข้ามากันตอนเชนคนเยอะสักสิบคนแต่เป็นสิบคนที่พวกเราเองต้องถือว่าเป็นหัวเลยนะของเราใช่ไหมเป็นหัวของเราเลยค่ะทำขนมเบื้องยวนแล้วกันแล้วก็ทำส้มตำแล้ว